ที่คุณมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้วันเกิดหาอะไรทำงานใครเอ่ยจริงๆให้จริงๆก็เหมือนก็ให้ของขวัญตัวเองเขาก็เป็นคุณแม่ค่ะให้อะไรดูให้ของคุณแอบพ่อของขวัญผมว่าของขวัญมันเกิดชิ้นใหญ่ให้คุณดูราคาตั้ง5ล้านบาทใช่ป่ะครับก็เล็กๆก็นานๆได้ทีอะค่ะใช่จากเด็กๆก็เป็นคุณแม่เองมีนมนมให้เออนมของขวัญให้เราไม่มีเลยค่ะเขาบอกว่านมต้องตรงแบบบินมาเลยบินมาเลยไม่ถ้าซื้อก็ซื้อที่นู่นค่ะไม่ซื้อที่นี่นี่ให้ที่นู่นส่วนใหญ่ก็เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าของขวัญล่าสุดที่นี่คือเป็นของคุณแม่ให้ร้อนใช่ไหมแล้วเขาได้มาให้กำลังใจเราที่นี่บ้างมาค่ะวันนี้ก็มาอะไรนะคะใครเอ่ยไม่รู้อ่ะอาจจะดูดูกันเองนะคะรอยสามันมีข่าวว่าคนอันนี้ขึ้นมาอยู่รอยการที่มือที่ใส่อยู่หรือเปล่าครับว่าผู้เฉยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยเป็นข่าวลือค่ะไม่ใช่ยืนยันนอนยันแล้วว่าไม่ใช่ที่ใส่อยู่ที่มือใส่หรือเปล่าใช่ไหมใส่ที่มือใช่จริงหรือเปล่าไม่สูงไม่สูงจริงๆเป็นแบบไม่ได้แข็งหรือว่าอะไรคะแต่งขอพักก่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะก็เป็นแบบว่าก็คือนานๆนะคะไม่ใช่แต่งไม่ใช่นะไม่ใช่แต่งไม่ใช่อะไรนะคะแหวนมันต้องใส่เพราะว่าเราใส่เพราะเราใส่นิ้วกลางใส่ติดตัวตลอดเลยไหมคะแต่ได้มาอะไรนะคะใส่ติดตัวไว้ตลอดติดตัวตลอดค่ะแหวนกระดาษของบอยอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะบอยว่าแหวนแทนใจได้เลยค่ะนิ้วนางอะไรนะคะเรียกว่าแหวนแทนใจได้ไหมเอ่ยแต่วันนี้เปลี่ยนแทนอะไรดีคะแทนความรู้สึกคิดถึงบอยบอกว่าปกติเราจะใส่ไว้นิ้วนางแต่ที่เปลี่ยนมาใส่นิ้วกลางแล้วกลัวคนจะถามอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วพลอยก็ชอบใส่นิ้วนางเพราะนิ้วนางเนี่ยมันเป็นความหมายว่าโชคดีแต่ว่าใส่นิ้วกลางดีกว่าเพราะว่าจะเป็นกระแสค่ะของเราเป็นแบบเพชรกีกะหลัดยังไงครับไม่รู้ว่าขอโชว์ดิใหญ่ไหมจะโชว์อะไรดูอุ้ย5กะหลัดแล้วของเราเราไปซื้อแหวนแรกได้ตรงไหนคะมีค่ะแต่แบบไม่มีอะไรเลยเป็นแบบว่าเราเป็นของกำขาวเกลี้ยงมันก็เหมือนเป็นแหวนแทนใจกันนั่นแหละสองคนแทนความคิดถึงค่ะเดี๋ยวผ่านทางโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะโอเคมีอะไรย้อนกลับไปที่โอ้ผู้สนิทนึงเรารู้จักไหมไม่รู้จักแต่ว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนแล้วเขาเป็นใครกันจริงจริงหรือไม่จริงยังไงจริงเลยคิดว่าเขามาเนี่ยเขาก็มาดับริ่งเสียงนะคะก็คือมาอัดเสียงที่ว่าเล่นภาพยนตร์นะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเรามีโปรดักชันอัดเสียงเยอะมากใช่ไหมคะค่ะแปลว่าหนุ่มที่มาวันนี้ก็คือเป็นคนที่เราคบอยู่ใช่แต่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นนักแสดงก็เขาก็ที่เขาหลอกใช่ค่ะจริงๆกลัวว่าหนุ่มของเราจะเข้าใจผิดไหมคะที่มีข่าวกับพวกผู้ชมอ๋อไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องจริงว่ามีข่าวว่าเขารออยู่วันนี้ร้านอาหารข้างบนจริงไหมคะเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เขาก็กลับมาพรุ่งนี้จะพาไปรับสายมาที่นี่เลยนี่ตั้งใจมาเปิดร้านกระทงเพราะว่าทำกระทงมาเองเดี๋ยวอาจจะไปลอยด้วยกันใช่ก็จะชวนแม่ไปด้วยค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเหมือนแบบจะไม่พอใจที่เราเปิดตัวอะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่พอใจค่ะเพราะว่าปอยเขาไม่เคยเปิดตัวแต่ว่าในเรื่องของข่าวอะค่ะคือเราก็อยู่สังกัดเดียวกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเขาก็อยู่มานานปอยเพิ่งเป็นเด็กใหม่เขาก็ห่วงภาพลักษณ์ของปอยด้วยไม่อยากให้ปอยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ว่าเขาก็แฝงอยู่แล้วแต่อย่างนึงเราก็ยังไม่ได้แบบคบกันซีเรียสอะไรอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันอย่างเขามาอย่างนี้คนจับภาพได้อย่างนี้เราจะมีความมีปัญหาไหมเพราะว่าเขาคงมีความเชื่ออย่างนี้วันนี้ไหนๆมาแล้วจะไปลอยกระทงด้วยกันจะมีถ่ายรูปลงในไอจีให้คนเห็นไหมลงในไอจีส่วนตัวมีคนฟอลโล่40คนเป็นไอจีกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฟอลล์นี่ค่ะอย่าเพิ่งเลยน้องเพราะว่าเดี๋ยวมันยิ่งกดดันนะคะแล้วก็พอเปิดตัวก็ไม่ใช่ก็วันที่มันช่วยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำงานหนักมากนะคะธุรกิจก็กำลังที่จะแบบว่ากำลังจะขยายนะคะบอยก็อยากจะให้ความสำคัญในเรื่องของธุรกิจมากกว่าอีกอย่างนึงก็เขาก็ให้กำลังใจมาในเรื่องธุรกิจมากนะคะในเรื่องของการติดต่อกับดิสทริบิวเตอร์คนจีนเนี่ยเขาก็ช่วยเป็นล่ามให้นะคะซึ่งมันก็แบบโชคดีมากเพราะว่าบอยเนี่ยพูดจีนได้แต่อ่านแล้วเขียนภาษาจีนไม่ได้แล้วเขาก็ช่วยได้มากมากเลยค่ะตอนที่เขาว่าไปทีตอนวินาทีเขาให้แหวนเขามีซีนโรแมนติกมีซีนซึ่งไงอยู่จริงๆแล้วพลอยพูดยังไงคะคือพลอยอ่ะบอกเขาแค่ว่าพลอยชอบอันนี้เฉยๆแล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์แค่นั้นเองเซอร์ไพรส์ข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแฟร์
ม่ค่ะไม่มีคุกเข่าไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วคุกเข่าก็รออีกวงนึงเนาะใช่ก็